สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดงงหนักแอปเปิลโดนวิจารณ์แรงแก่แดดมีลูกตั้งแต่เด็กทำเอาสาวสวยแอปเปิลสีเสงียนภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มฟุกจิระออกอาการงงๆจนต้องออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปของตนเองที่กำลังอุ้มลูกในท้องอยู่พร้อมแคปชั่นว่าคุณแม่วัยรุ่นไปไหนใครก็คิดว่าแก่แดดมีลูกแต่เด็กเดี๋ยวนะตอนนี้31จะให้มีลูกตอนไหนร้องงงในใจเขาคิดว่าเราอายุ20จะดีใจหรือเสียใจดีซึ่งหลังจากแอปเปิลโพสต์รูปไปฟุกก็ได้มาตอบกลับว่าเด็กแก่แดดได้สามีเด็กด้วยใช่ไหมครับงานนี้พอรูปถูกโพสต์ลงไปก็เรียกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเกลียวกลาดเลยทีเดียวค่ะอาทิเช่นแม่น่ารักแม่ตลกมากเลยทำไมหน้าเด็กมีปัญหาแม่แม่เปิ้ลบอกทำไมฉันต้องเสียใจหน้าเด็กนะแม่ดีงามมากเอาจริงๆมันก็เรื่องของเขาไหมตลกมากๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ